สดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูฟ้าอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูฟ้าจะพาเด็กๆมาฝึกลากเส้นอักษรภาษาอังกฤษกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วไปฝึกเขียนด้วยกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่24นะคะวันนี้เรามาคัดอักษรภาษาอังกฤษตัว O พิมพ์ใหญ่ O พิมพ์เล็ก O orangeมาค่ะพร้อมแล้วหยิบดินสอเลยค่ะเอาดินสอจิ้มตรงกลางเส้นบนนะคะแล้วโค้งตามรอยปะไปด้านหน้าค่ะจนถึงเส้นล่างวกกลมๆขึ้นมานะคะเหมือนเลข0ค่ะถัดมาค่ะเด็กๆมาดูโอตัวเล็กนะคะเด็กๆวกตามรอยปะขึ้นเป็นวงกลมเลยค่ะอย่าลืมคัดให้ครบทุกตัวนะคะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกทบทวนนะคะทบทวนบ่อยๆจะได้เก่งๆนะคะแล้วสำหรับวันนี้พบกับคุณครูฟ้าใหม่ในครั้งหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย